สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาชมบลูเบอร์รี่จากต้นที่เกิดจากการเพาะเมล็ดนะคะต้นนี้นี่อายุ2ปีนะคะติดผลตั้งแต่ต้นอายุได้1ปีนะคะลักษณะใบจะยาวๆลีๆนะคะแล้วก็ถ้าเป็นใบออกใบที่แตกมาใหม่อ่ะค่ะเขาจะเหมือนกับมีแป้งติดอยู่อะค่ะพอเราเอามือรูปดูนะคะแป้งนั้นก็จะออกไปใบก็จะเห็นสีใบที่แท้ค่ะเนี่ยค่ะอันนี้ขาวๆเหมือนมีแป้งเกาะนะคะอันนี้คือใบที่เราเอามือถูนะคะเนี่ยค่ะก็จะเห็นสีของใบต้นนี้นี่สูงประมาณเมตรกว่าๆนะคะอันนี้คือผลอันนี้กำลังติดดอกนะคะต้นนี้คือเข้าปีที่2อันนี้กำลังติดดอกตั้งชื่อว่าเบนยาบลูเบอร์รี่นะคะเป็นชื่อลูกสาวค่ะแล้วก็ที่ต้องตั้งชื่อใหม่เพราะว่าเพาะเมล็ดมาจากผลสดที่เราซื้อมาจากในห้างนะคะซึ่งเราไม่รู้ชื่อพันธุ์เลยว่าของเขามันเป็นพันธุ์อะไรเราก็เลยมาเพาะเมล็ดซึ่งในแต่ละต้นเนี่ยเพาะพร้อมๆกันต้นอื่นเนี่ยจะโตแต่ว่าใบจะกลมๆแล้วก็ยังไม่ติดผลต้นนี้จะเป็นต้นที่เด่นที่สุดตั้งแต่เพาะเมล็ดบลูเบอร์รี่มานะคะคือ1คือโตเร็วติดผลเร็วแล้วก็ที่ใบจะมีแป้งเกาะตอนนี้ผลอาจจะยังไม่ค่อยโตเท่าไหร่นะคะต้นนี้สามารถปักกิ่งชำได้ค่ะโดยการตัดกิ่งนะคะเวลาเราจะตัดกิ่งชำนะคะเราจะตัดจากยอดนับมาประมาณสัก 3-4 ข้อคือต้นที่ไม่อ่อนกิ่งที่ไม่อ่อนและแก่จนเกินไปนะคะแล้วก็เวลาชำเนี่ยพอดีเราลงคลิปไปแล้วนะคะคลิปการชำกิ่งบลูเบอร์รี่อันนี้คือกิ่งที่เราชำแล้วเราก็ที่มีรากเราก็แยกมาอนุบาลลงกระถางแล้วนะคะก็เขาแตกยอดสวยงามดีค่ะแล้วก็พันเบนยาบลูเบอร์รี่นี่นะคะต้นนี้นี่สามารถตอนกิ่งได้ด้วยนะคะอันนี้ลักษณะของการแทงหน่อใหม่มาจากลำต้นนะคะอายุแค่2ปีค่ะแตกแข็งแรงมากแล้วก็ทนมากไม่ค่อยมีโรคค่ะถือว่าเป็นการเกิดและโตในไทยนะคะคิดว่าเป็นพันเด่นค่ะเพราะว่าเด่นที่สุดในบรรดาต้นที่เพาะเมล็ดเพราะเพาะเมล็ดเยอะมากหลายร้อยหลายพันเมล็ดเลยค่ะที่เพาะส่วนเดี๋ยวให้ชมอันนี้บลูเบอร์รี่ที่สวนนะคะต้นนี้ก็เพาะเมล็ดค่ะแต่ต้นนี้อายุยังไม่เยอะเท่าไหร่แต่ใบจะเป็นลักษณะนี้ต้นนี้ก็เพาะเมล็ดใบจะกลมแต่กอเยอะมากนี่ก็ต้นเพาะเมล็ดนะคะนี่ก็ต้นเพาะเมล็ดนะคะเราย้ายมาลงกระถางเล็กๆส่วนตรงนี้คือจากกิ่งชำนะคะเราตัดกิ่งมาชำพอลากมาแล้วก็ตัดมาลงกระถางวิธีชำกิ่งลงไว้ใน YouTube แล้วนะคะใครสนใจก็ไปดูส่วนต้นนี้ก็คือมาจากออสเตรเลียต้นนี้มาจากอเมริกานะคะจากอิตาลีก็มีค่ะต้นนี้มาจากอิตาลีส่วนตรงนี้นี่คือเพาะเมล็ดค่ะก็ยังเพาะเรื่อยๆค่ะไม่ได้หยุดเพาะนะคะเพาะเรื่อยๆวัสดุที่ใช้เราก็ทดลองตั้งแต่ขุยมะพร้าวอย่างเดียวนะคะขุยมะพร้าวล้วนแล้วก็พีทมอสผสมทรายนะคะก็งอกอยู่ค่ะเนี่ยพีทมอสผสมทรายส่วนอันนี้ก็คือขุยมะพร้าวนะคะยังไม่งอกเพราะถาดนี้เพาะทีหลังอ๋องอกแล้วค่ะนี่อันนี้จากขุยมะพร้าวงอกแล้วตัวนี้ก็พีทมอสขุยมะพร้าวเพอร์ไลท์นะคะงอกแล้วเหมือนกันเพาะไว้เยอะค่ะเพาะเรื่อยๆแล้วก็ย้ายมาลงกระถางเรื่อยๆ
วิธีเพาะมีทั้งเปิดและปิดนะคะวิธีเพาะก็คือวิธีปิดก็คืออบในกล่องเอาไว้ในร่มแต่วิธีเปิดก็คือใต้แสลง 50% ก็เปิดโล่งๆอย่างนี้เลยสนใจมาชมต้นจริงก็เชิญนะคะอยู่ต้นอยู่ที่โคราชค่ะอยู่ที่ดงดินแดงฟิชชิ่งนะคะเป็นบ่อปลารีสอร์ทห้องพักนะคะมาเที่ยวได้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ